ปัญหาวิกฤตการสงครามโคตรแยงระหว่างรัสเซียและยูเครนในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงระยะเวลาของฤดูหนาวซึ่งมันจะกลายเป็นปัญหาและก็กลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดวิกฤตการต่างๆอยู่ในประเทศยูเครนท่ามกลางสภาพฤดูหนาวและก็การขาดแคลนในด้านของพลังงานโดยในปัจจุบันในกองทัพของยูเครนผู้นำของยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีก็ยังเดินหน้าในการเหยียบห่องการสนับสนุนระบบอาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและก็กองกำลังของนาโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่ว่าการสนับสนุนด่านอาวุธยุทโธปกรณ์บางประเทศก็ถือว่าตอบสนองต่อกับความต้องการของยูเครนแต่ว่าในบางประเทศก็ถือว่ามีการขัดขานและก็เริ่มจะปรับลดในส่วนของการช่วยเหลือเหล่านี้ลงไปและอีกบางประเทศก็ถือว่ายังมีท่าที่ลังเลในการจัดส่งระบบอาวุธที่มีประสิทธิภาพให้กับกองกำลังของยูเครนเนื่องจากว่าเป็นกังวลใจว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อกับสภาพความสัมพันธ์และก็อาจจะเป็นการยกระดับการเผชิญหน้ากับทางฝ่ายของทางรัสเซียแต่ว่าล่าสุดจากข้อมูลที่มีการรายงานโดยสื่อสำนักข่าวทางการทหารของต่างประเทศได้มีการเปิดเผยในช่วงวันที่24พฤศจิกายนปี2022ระบุว่าในปัจจุบันนี้ทางด้านกรีซเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นสมาชิกของนาโตได้มีการประกาศสำหรับแผนการจัดส่งในส่วนของระบบป้องกันอากาศในรุ่นของ S-300 ให้กับกองทัพของยูเครนโดยกองทัพของกรีซนั้นเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของนาโตที่มีการใส่งานระบบอาวุธของอดีตสหภาพโซเวียตหลากหลายชนิดบ่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบป้องกันอากาศรถถังและก็ยานเกราะหนึ่งในนั้นระบบจรวดมิสไซล์ที่มีความทันสมัยของกรีซก็คือระบบจรวดมิสไซล์แบบ S-300ซึ่งในปัจจุบันกองทัพของกรีซกำลังพิจารณาแผนการเพื่อต้องการยะส่งมอบระบบแซมในรุ่นนี้ให้กับกองทัพของยูเครนเพื่อนำไปใส่งานในการป้องกันน่านฟ้าและก็สกัดกั้นระบบขีปนาวุธจรวดมิสไซล์ของทางรัสเซียแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือการส่งมอบดังกล่าวทั้งด้านกรีซเองก็ได้มีการยื่นขอเสนอให้กับทหารสหรัฐและก็กองกำลังของนาโตโดยระบุว่าทั้งฝ่ายของสหรัฐและนาโตจะต้องรับประกันด้านความปลอดภัยให้กับกรีซด้วยการติดตั้งระบบป้องกันอากาศของนาโตประจำการอยู่ในประเทศกรีซเพื่อทดแทนหรือว่าชดเชยจากการส่งมอบระบบ S-300 ให้กับกองทัพของยูเครนในครั้งนี้ซึ่งจากข้อมูลที่เขามีการบันทึกเอาไว้ระบุว่าปัจจุบันกองทัพของกรีซมีการนำใส่ระบบป้องกันอากาศในตระกูลของ S-300 PMU-1 ที่ตกทอดมานับตั้งแต่ในยุคอดีตสหภาพโซเวียตจำนวนประมาณ4ระบบก็ประกอบมีประมาณ8หน่วยยิง32เครื่องยิงและก็ระบบขีปนาวุธจรวดมิสไซล์จำนวนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ175ลูกซึ่งระบบป้องกันอากาศเหล่านี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและก็พร้อมในการจัดส่งให้กับทางด้านกองทัพของยูเครนถ้าหากว่าทางฝ่ายของนาโตเสนอในการทดแทนระบบป้องกันอากาศให้กับกรีซในขณะที่ในปัจจุบันทางด้านสหรัฐและก็ตะวันตกเองก็ยังได้มีการประเมินการเกี่ยวข้องกับศักยภาพทางการทหารของทางรัสเซียที่ใส่ไปในสงครามโคตรแยงที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์มาจนถึงในปัจจุบันจากข้อมูลที่มีการตีพิมพ์โดยทางด้านเอกสาร Forbes เขาระบุว่าทางด้านรัสเซียมีการใส่ใจงบประมาณทางการทหารไปเป็นจำนวนสูงถึง 82,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ช่วงวันที่24กุมภาพันธ์มาจนถึงในปัจจุบันโดยงบประมาณดังกล่าวนี้รวมในภาคส่วนบรรดาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ในแบบต่างๆที่ทางกองทัพของรัสเซียมีการนำมาใส่งานบ่ว่าจะเป็นรถถังยานเกราะขีปนาวุธปืนใหญ่และก็ระบบเครื่องยิงจรวดซึ่งเขาระบุว่าทางฝ่ายของรัสเซียเองก็สูญเสียงบประมาณและก็กำลังทหารในสงครามโคตรแยงในครั้งนี้ไปเป็นจำนวนหลายเช่นเดียวกันและโดยเหตุผลดังกล่าวนี้เหตุให้ทางฝ่ายมอสโกพยายามในการยัดสั่งซื้อและก็นำเข้าระบบอาวุธจากมิตรประเทศของตนเองในปริมาณที่ว่าร้ายขึ้นโดยเฉพาะแม้จากทางอิหร่านเพื่อชดเชยความสูญเสียที่เกิดไปและก็ลดในส่วนของกำลังการผลิตและก็นำใส่ในส่วนของระบบอาวุธราคาแพงแต่ว่าหันมานำใส่ในส่วนของกลยุทธ์ในการสั่งซื้อและก็ใส่ระบบอาวุธราคาถูกจากอิหร่านในสงครามโคตรแยงที่เกิดขึ้นกับทางยูเครนซึ่งในปัจจุบันนี้นักวิเคราะห์และก็ผู้เชี่ยวชาญจากทางตะวันตกเขาประเมินเบื้องว่าการโจมตีของทางกองทัพรัสเซียที่มุ่งเป้าในการทำลายแรงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเป็นไปเพื่อการกดดันให้เคียฟเข้าสู่โต๊ะของการเจรจายอมรับเงื่อนไขของทางรัสเซียที่มีการระบุเอาไว้ซึ่งเขายืนยันว่าในท้ายที่สุด
ประเด็นที่สำคัญก็คือยูเครนจะเสียดินแดนในจำนวนจีวันน้อยหรือว่าจะเสียในปริมาณจีวันหลายก็ขึ้นกับเขตพื้นที่4ภูมิภาคที่ทางรัสเซียยึดเอาไว้ในปัจจุบันก็คือดอนบาสและก็ในเขตพื้นที่ซาโปริเซียและก็อยู่ในภูมิภาคของเคอร์ซอน